สวัสดีครับเอมครับและนี่คือที่สุดของ Livit Coffee Roaster แก้วล่าสุดเป็นตัวนี้เบนซ่าซีดาม่าเอธิโอเปียวอชกินง่ายๆสบายๆครับเลมอนแคนดี้แบ็คทีอะไรเงี้ยฮาโลซอซ่าครับคนก็สั่งเรื่อยๆเป็นกาแฟเอธิโอเปียวอชเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตรงที่ว่าตัวนี้จะคอมเพล็กซ์กว่าตอนจบมันจะมีความเป็นฮอปส์เบาๆมูฮัมเมดลาโลเอธิโอเปียดรอปคอฟฟี่2016ครับนั่นเป็นกาแฟแก้วแรกที่ตั้งแต่เริ่มกินกาแฟมาแล้วรู้สึกว่ากาแฟแก้วนี้อร่อยมากไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยอยู่ในแก้วนั้นที่สำคัญมันธรรมดามากๆนี่คือสิ่งที่กาแฟ1แก้วควรจะเป็นควรจะอร่อยให้ได้เท่านี้อยากทำให้ได้เท่านี้ตอนนี้จะเป็น2ตัวนี้ครับคาร์ลอสมอนเตโลกับโรเจอร์อูเรน่าจากคอสตาริกาที่ภูมิใจเพราะว่าเป็นกาแฟที่เราดีลมาใกล้เคียงกับคำว่า direct trade มากที่สุดไม่ได้ผ่านคนคลางคนไหนเลยเราคุยกับโปรดิวเซอร์โดยตรงกาแฟส้มกาแฟที่แพงจะต้องเป็นกาแฟที่ดีมันควรจะมีราคาประมาณหนึ่งมันถึงจะดีแต่กาแฟที่แพงมากๆไม่ได้หมายความว่ามันจะดีสิ่งนี้ April Dipper วิธีก็ไม่ยากต้มน้ำอุณหภูมิประมาณ 93-94 เทน้ำ4ครั้งครั้งแรก40กรัมครั้งต่อมา60ครั้งต่อมา40ครั้งต่อมา60เทน้ำทั้งหมด200กรัมกาแฟที่ใช้13กรัมบดหยาบSubscription box ตอนนั้นคือทำมาเล่นๆว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราเลือกกาแฟให้ลูกค้าที่ชงกาแฟที่บ้านเนี่ยเดือนละ2ถุงตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเวิร์กอะแต่ทำไปทำมาแล้วมันก็ขายดีกว่าที่คิดกลายเป็นว่าแบบคนเริ่มเชื่อเราว่าให้เราเลือกให้อ่ะก็ได้หรือเขาไม่ต้องเลือกเองอะไรเงี้ยตอนนี้ของที่อยากขายคือสิ่งนี้ครับกระดาษกองของ April มันเป็นกระดาษกองทรงเวฟข้อดีของมันคืออะไรคือมันบางมากบางกว่ากระดาษทรงนี้รูปปกติเวลาน้ำมันไหลมันค่อนข้างยูนิฟอร์มทำให้มันชงกาแฟง่ายมากเราก็ใช้เองที่ร้านด้วย1กล่อง50ชิ้น450บาทติดตามเมล็ดหรือคอนเทนต์ต่างๆใน IG @livitcoffeeroasters Line Shop @livit หน้าร้านอยู่ที่ Flow House ซอยสุขุมวิท36ก็จะเป็นคอฟฟี่บาร์ไปทานกาแฟได้หรือสอบถามเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟหรือว่าวิธีการชงกาแฟอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยครับ